้งนี้เนี่ยถ้าเราดูเป็นในย่าเนี่ยอย่าลืมว่าคณะคสช.ที่เป็นรัฐบาลอยู่ขณะนี้มันไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเมื่อไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมีทางเดียวก็คือรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่รัฐบาลเข้ามาก็คือรัฐบาลเผด็จการถึงแม้เขาจะให้ห้ามพูดผมก็ต้องพูดเพราะว่าคุณไม่ได้มาจากการเลือกตั้งผมถือว่ายังเป็นรัฐบาลที่เผด็จการอยู่ดีเพราะคุณยังใช้อำนาจพิเศษอยู่ เพราะฉะนั้นเมื่อเข้าไปหาผู้ใหญ่หรืออย่างพลเอกเปรมเนี่ยท่านก็เป็นในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่และเคยเป็นทหารด้วยกันมา ผมคิดว่าส่วนตัวของพลเอกเปรมแล้วเนี่ยอาจจะนิยมชมชอบรัฐบาลชุดนี้ไม่มากก็น้อยต้องเข้าใจนะครับลักษณะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นการเข้าไปพบเข้าไปหาเนี่ยพลเอกเปรมก็คือก่อนที่พลเอกจะให้คำแนะนำหรือจะอวยพรให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยทางฝ่ายคณะรัฐบาลเองหรือครม.เองเนี่ยก็รู้สึกว่าจะไปบอกกับพลเอกเปรมด้วยว่าตัวเองจะทำอย่างไรบ้างหนึ่งในนั้นก็คือจะคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนคือผมถามคุณ ตัวแหละแล้วน้องฟ้าและคุณเกิดบนตีด้วยก็แล้วกันว่าระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณมีความสุขโดยที่คสช.ให้คุณมั่งแล้วหรือยังเอาละเราไม่ได้ถามตรงนี้ถามพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเลยครับไม่ว่าฝ่ายกองหนุนอย่างที่พลเอกเปรมบอกว่าตอนนี้กำลังหมดแล้วก็ตามเถอะนะฮะไปถามด้วยเลยว่าต้องยอมรับว่าถ้ากองหนุนเนี่ยหมดแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าความสุขที่คุณจะให้เขานะคุณไม่ได้ให้ตามที่คุณได้ร้องเพลงทุกวี่ทุกวันหรือจากคำพูดที่คุณได้พูดไปว่าเราจะคืนความสุขอะไรประมาณนี้เราจะทำตามสัญญาเราจะเป็นรัฐบาลอะไรต่างๆนานาสารพัดสารพันซึ่งเนี่ยรัฐบาลเองก็บอกกันไปตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะคืนความสุขแล้วถามว่าคนไทยมีความสุขแล้วไหมสามระยะเวลา3ปีเนี่ยให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับจะหมดปี2560แล้วไม่กี่วันข้างหน้านี้ให้พี่น้องนึกย้อนไปเลยระหว่าง3ปีที่ครม.รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบริหารประเทศมาเนี่ยกับเอาเถอะกับรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่มีคนอิจฉาตาร้อนและคอยโค่นล้มอยู่ทุกวี่ทุกวันความสุขนั้นท่านมีมากน้อยกันแค่ไหนอย่างไรใน2รัฐบาลนี้นะไม่ต้องเลยไปถึงรัฐบาลทักษิณนะค่ะแต่เลยไปถึงรัฐบาลทักษิณน่ะรัฐบาลนี้อยู่ในเหวแล้วนู่นอยู่บนสวรรค์แล้วความสุขผมพูดถึงความสุขนะค่ะไม่ได้พูดถึงใครดีใครชั่วนะต้องเปรียบเทียบกันอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก่อนจะถึงปีใหม่เนี้ยก็ขอให้พี่น้องลองเปรียบเทียบดูทั้งฝ่ายกองหนุนทั้งฝ่ายกองไม่หนุนไปเปรียบเทียบดูว่าความสุขที่ท่านจะได้รับในระยะเวลา3ปีนี้มีมากน้อยแค่ไหนกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก่อนหน้านั้นให้เปรียบเทียบกันเอาเองก็แล้วกันเศรษฐกิจการค้าการขายความเป็นอยู่สังคมการเมืองเรื่องต่างๆท่านดีมากน้อยแค่ไหนผมเนี่ยมองกับตัวเองนะครับความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยยังมองไม่เห็นเลยนะครับว่าตัวเองจะได้รับความสุขจากคณะรัฐบาลชุดนี้นอกเสียจากว่าตัวเองกระตือรือร้นเองที่จะทำโน่นทำนี่เพื่อให้เราได้มีความสุขไม่เคยได้รับความสุขจากรัฐบาลชุดนี้เลยแม้แต่วันเดียวเอาผมยอมรับอย่างนี้ทำไมอ่ะเพราะเราคนการเมืองเราวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเผด็จการทุกวี่ทุกวันเราไม่ต้องการให้บ้านเมืองนี้เป็นประเทศที่เป็นเผด็จการยาวนานออกไปเพราะรู้แล้วแหละว่าเมื่อประเทศนี้เป็นรัฐบาลที่เป็นเผด็จการยาวนานออกไปเนี่ยผลเสียกระทบจะติดตามมากับประเทศชาติและประชาชนอย่างที่เราได้รู้อย่างที่เราได้เห็นวันนี้ลองเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่มาจากการเลือกตั้งตามระบบกฎเกณฑ์กติกาประชาธิปไตยเนี่ยผมว่าถึงแม้พลเอกประยุทธ์คนนี้นั่งนะความสุขของพี่น้องประชาชนจะมากกว่านี้เศรษฐกิจในประเทศนี้จะดีกว่านี้นะฮะการเมืองจะดีกว่านี้สังคมก็จะดีกว่านี้ตามลำดับถ้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเพราะมันเอื้อต่อระบบโลกที่เขามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในระบอบประชาธิปไตยระหว่างประเทศด้วยกันนี่คือความสำคัญของประเทศไทยแต่วันนี้มันไม่ใช่ไงเมื่อมันไม่ใช่ไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นการลดหย่อนผ่อนผันของประเทศไทยในการพัฒนาประเทศเพราะฉะนั้นถ้าพลเอกประยุทธ์เป็นรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารอยู่นานวันแค่ไหนเศรษฐกิจก็ยังตกต่ำไปอย่างนั้นตลอดเวลานอกเสียจากกลุ่มทุนพวกพ้องเอื้อให้กับพวกเขาเหล่านั้นแหละ
มีอยู่มีกินมีใช้ได้กำไรอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการที่ครม.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเข้าไปพบพลเอกเปรมแล้วสิ่งที่พลเอกเปรมให้คำแนะนำมาเนี่ยต้องเอาไปคิดนะครับค่ะหลายๆเรื่องนะครับเช่นเรื่องกองหนุนในขณะที่พลเอกประยุทธ์ใช้กองหนุนแทบจะหมดแล้วหรือกำลังจะหมดไปเพราะฉะนั้นทำอย่างไรล่ะครับเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตครม.ชุดนี้มีหรือไม่ค่ะผมว่ายังมองไม่เห็นนะครับปากบอกว่าเข้ามาเพื่อปราบโกงปากบอกมาเพื่อปราบการคอร์รัปชันแต่กลับประชาชนพี่น้องประชาชนแม้แต่ผมเองก็ยังเห็นว่ารัฐบาลชุดนี้แหละมีการโกงมีการคอร์รัปชันมากกว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแต่มันไม่มีการตรวจสอบแม่น้ำมาสายนี่แหละที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศนี้เพราะแม่น้ำมาสายเนี่ยต้องการอยู่ในอำนาจอย่างนี้อย่างยาวนานจึงพยายามทำทุกวิธีทางให้การเลือกตั้งมันยื้อออกไปอยู่ตลอดเวลาพร้อมๆกับผู้มีอำนาจบางคนที่ไม่ยอมลงจากอำนาจนี่ก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นความเสียหายของประเทศมันอยู่ตรงนี้ครับไม่ได้อยู่ที่ว่าจะเอาพลเอกเปรมมาเป็นแบบอย่างให้พลเอกเปรมเนี่ยมาเป็นอยู่เป็นขวัญกำลังใจให้กับรัฐบาลชุดนี้อยู่ยาวนานถ้ารัฐบาลชุดนี้ทำตัวเองไม่ดีนะครับไม่ใช่ว่าพลเอกเปรมจะเชียร์แบบไหนอย่างไรนะประชาชนก็จะเอาคุณลงเองวันนี้มันใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วนะครับยิ่งคุณยื้อยิ่งคุณแสดงอาการยิ่งคุณทำทุกวี่ทุกวันเนี่ยเพื่อต้องการให้คุณอยู่ยาวอยู่นานเนี่ยตรงนั้นแหละครับจะเป็นจุดหนึ่งที่ให้ประชาชนเดือดทั้งเหลืองทั้งแดงเห็นว่าความเดือดร้อนมันมีทุกหย่อมย่าแล้วจะขึ้นมาชี้หน้าด่าคุณว่าออกไปสักทีมันอาจจะถึงเวลานั้นก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ใช่ว่าจะมีพลเอกเปรมมาชื่นชมเชียร์แล้วคุณจะอยู่ได้นะถ้าคุณทำตัวไม่ดีจังมีการคอร์รัปชันมีการโกงกินบริหารประเทศไม่ดีไม่เห็นใจไม่เห็นหัวพี่น้องประชาชนไม่เห็นคนในชาติเป็นมิตรแล้วก็คุณก็อยู่ไม่ได้ค่ะโอ้ทั้งในเรื่องของการสัญญาว่าจะให้ความสุขแก่ประชาชนพลเอกเปรมมาตอกย้ำตรงนี้เป็นแผลตรงนี้นี่แสดงว่าประชาชนยังสุขไม่จริงพอนะคะและอย่างแถมยังพูดด้วยนะคะบอกว่าจะต้องดำรงความมุ่งหมายนี้ไว้ให้ได้ว่าเราจะทำทุกอย่างขอให้คนไทยมีความสุขมากขึ้นโดยเฉพาะคนยากคนจนแสดงว่าคนจนก็ยังมีอยู่เหมือนกันทั้งที่นายสุขที่จตุศรีพิทักษ์ออกมาบอกว่าปีหน้าคนจนจะหมดประเทศจนกันทั้งหมดประเทศนะครับเราต้องเข้าใจคำพูดของคุณสมคิดนะฮะก็ในการเข้าไปอวยพรนะฮะไปขอพรท่านประธานองคมนตรีในครั้งนี้เนี่ยนะฮะผมคิดว่าประเพณีที่ปกติแล้วเนี่ยนะฮะท่านจะให้พรกับคณะรัฐบาลกับนายกรัฐมนตรีไปในทางที่ว่าท่านจะเป็นกำลังใจให้แล้วท่านก็จะขอให้บริหารประเทศไปในทางที่ราบรื่นอย่างเงี้ยนะฮะแต่ในครั้งนี้ที่เข้าไปเนี่ยนะฮะเกือบเสมือนว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะในฐานะลูกน้องสายตรงของท่านพลเอกเปรมเลยนะฮะโดนเตะก้านคออย่างแรงเลยใช่ไหมฮะเพราะว่าจากคำที่ท่านบอกว่าให้รีบคืนความสุขให้กับประชาชนโดยเร็วนะฮะรวมถึงเรื่องความซื่อสัตย์ที่ตั้งปณิธานเอาไว้เพราะว่าองคมนตรีท่านจะสำคัญเน้นตรงนี้นะฮะเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตนะฮะในการปฏิบัติหน้าที่แปลว่าในสิ่งที่รัฐบาลที่ทำมาแล้ว3ปีกว่า4ปีเนี่ยนะฮะท่านก็ดูอยู่ตลอดเวลาว่าความซื่อสัตย์สุจริตนะฮะด้านการบริหารประเทศนะฮะมันไม่มีเลยแล้วที่สัญญานะฮะตั้งแต่วันที่เข้ามายึดอำนาจเข้ามาในวันแรกเนี่ยว่าจะเข้ามาเพื่อจะมาสานนะฮะความสามัคคีให้กับประเทศชาติแล้วก็จะมารีบนำความสุขมาคืนให้กับประชาชนคนไทยเนี่ย4ปีแล้วก็ยังไม่ได้มีอะไรที่มันคืบหน้าเลยประชาชนมีแต่ความทุกข์อยู่ตลอดเวลารัฐบาลก็ใช้อำนาจโดยพละการไปตลอดเวลานะฮะโดยรวมไปถึงท่านเน้นเรื่องนี้เลยนะฮะเรื่องการใช้เขาเรียกอะไรนะฮะคนรอบข้างกองหนุนกองหนุนหมดแล้วค่ะสงสัยเหมือนกันว่ากรณีที่พลเอกเปรมใช้คำว่านายกใช้กองหนุนไปเกือบหมดแล้วแทบจะไม่มีกองหนุนเหลืออยู่แล้วแต่ว่าเราสามารถแสดงให้เห็นถึงความปรารถนาดีที่มีต่อประชาชนชาวไทยกองหนุนก็จะมาเองนะคะกองหนุนที่ว่านี้หมายถึงอะไรคะกองหนุนนี้หมายถึงคนรอบข้างหรือคนที่เขาหนุนให้เข้ามายึดอำนาจทุกวันนี้หมายถึงหมดแล้วนะใช่ไหมฮะพรรคประชาธิปัตย์ที่เคยหนุนอยู่เนี่ยนะก็เริ่มมีอาการใช่ไหมฮะแล้วก็กลุ่มกปปส.ด้วยกันเองเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาก็ได้รับความเดือดร้อนกันทั่วหน้า
ก็กลับกลายมาเป็นอยู่ในกลุ่มที่อยู่ในสายกลางอยู่ในกลุ่มประชาธิปไตยใช่ไหมฮะที่เขาจะเรียกร้องสิทธิเสรีภาพนะฮะสิทธิของประชาเรื่องของประชาธิปไตยกลับคืนมาสู่แผ่นดินนี่คือสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยนะฮะพอเข้ามาแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าหลงระเริงหลงในอำนาจลูกแก่อำนาจใช้อำนาจไปในทางที่ไม่ถูกต้องแล้วก็เหมือนกับคนอดอยากสำล้อถูกหวยใช่ไหมฮะเห็นอะไรกับโอ้โหเรื่องคอร์รัปชันนี่อันดับหนึ่งเลยนะฮะปราบปรามนะฮะปราบโกงปราบโกงอย่างเงี้ยนะฮะผมถามว่าปราบตรงไหนได้บ้าง นะฮะมีแต่การโกงการกินขึ้นมาแม้กระทั่งคนในรัฐบาลด้วยกันเองผู้บริหารราชการแผ่นดินเองเนี่ยนะฮะก็มีข่าวอื้อเฉามาในเรื่องของการไม่แจ้งบัญชีทรัพย์สินมีอะไรที่มันเกินเลยจากความเป็นจริงขึ้นมามากมายซึ่งถ้าเป็นระดับผู้บริหารเนี่ยเราถึงไปถึงรองนายกรัฐมนตรีเป็นถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วเนี่ยนะฮะมันถ้าไม่โปร่งใสแล้วเนี่ยนะฮะประเทศชาติอยู่ไม่ได้เพราะท่านทำหน้าที่ที่สำคัญมากนะเพราะว่าทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากนะฮะเพราะว่าพื้นแผ่นดินเนี่ยประเทศชาติเนี่ยอยู่ในมือของท่านด้วยที่ท่านจะทำงานให้กับประเทศชาติรักษาอธิปไตยแต่ปรากฏว่านะฮะทุกคนมองผลประโยชน์ของส่วนตัวไปหมดนะฮะบนนะฮะเหมือนพื้นแผ่นดินของไทยนี่ก็สามารถยกให้เพื่อนบ้านได้นะฮะพลังงานของประเทศไทยซึ่งมันอยู่ในขอบเขตของประเทศเรานะฮะเพื่อช่วยนะฮะให้กับกลุ่มนายทุนเนี่ยนะก็สามารถที่จะบอกว่ามันไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของเรานี่คือสิ่งที่จะสร้างนะฮะสร้างความผมคิดว่าหาศัตรูเข้ามาหาเราเร็วๆนี้เพราะว่าเขาจะมาอ้างว่าแดนคุณบอกว่าใช่ของคุณก็เป็นของเขาอ่ะนี่มันพื้นแผ่นดินของไทยพลังงานของไทยทั้งนั้นนะดังนั้นพอการทำไปสิ่งเหล่านี้ทำไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยนะฮะประชาชนของเราในประเทศไทยขาดความสุขนะฮะขาดความเป็นธรรมนะฮะก็หมายถึงว่าผู้ที่สนับสนุนรัฐบาลที่เคยผ่านมาเนี่ยมันหมดไปแล้วค่ะพลเอกเปรมท่านยิ้มออกมาพูดว่าคุณใช้กองหนุนหมดแล้วนะคุณจะต้องทำคือบอกให้ทำตัวให้ดีบอกให้ทำตัวให้อยู่ในขอบเขตแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยตั้งปณิธานเอาไว้ในวันที่เข้ามาเนี่ยแล้วกองหนุนจะมาเองผมคิดว่าไม่มีกองหนุนมาแล้วแล้วรัฐบาลชุดนี้ก็ไม่สามารถที่จะทำในสิ่งเหล่านั้นได้แล้วเพราะมันหลงไปแล้วไงฮะเลี้ยวไปในทางที่มันไม่ถูกต้องแล้วมันกลับคืนมาไม่ได้ครับโอ้การออกมาพูดในปีนี้ถือว่าเป็นคำพูดที่มีนัยยะพอสมควรเลยนะคะเพราะปกติแล้วก็จะเหมือนเป็นภาษาดอกไม้พูดคุยกันโดยปกติโดยที่หาสาระอะไรที่เป็นหลักจริงๆในการที่จะมาติเตียนกันเนี่ยยากพอสมควรแต่ในปีนี้ดูแล้วเหมือนจะพุ่งประเด็นไปที่กองหนุนท่านเนี่ยที่เคยเชียร์ให้ท่านมาสู่อำนาจเนี่ยหมดไปแล้วนะคะพลเอกเปรมบอกนะคะกองหนุนท่านเนี่ยไปเกือบหมดแล้วแทบจะไม่มีกองหนุนเหลืออยู่แล้วขอให้ดำรงความมุ่งหมายเพื่อเติมกองหนุนมากขึ้นให้ได้พลเอกเปรมเชื่อว่าถ้านายกทำได้พวกเราทุกคนก็ทำได้โอ้ถือว่าตีความได้ตรงประเด็นนะคะโดยที่ไม่ต้องมานั่งวิเคราะห์อะไรกันให้เมื่อยเหมือนกันแล้วก็อีกประโยคนึงเหมือนกันทิ้งท้ายนิดนึงนะคะข้อสำคัญที่สุดก็คือพลเอกเปรมบอกไปยังพลเอกประยุทธ์นะคะขอให้ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีกับชาวไทยว่าคนไทยที่ดีคืออย่างไรเจ็บแสบมากคำนี้นะเจ็บแสบมากเพราะปกติเนี่ยพออยู่ต่อหน้าสื่อหน้าจอเนี่ยนะฮะมีแต่ใช้อารมณ์ฉุนเฉียวใช้วาจาที่มันหยาบคายอ่ะในลักษณะของผู้นำประเทศที่ไม่ควรที่จะมีอย่างนี้ออกมาค่ะครับโอ้ก็เอาพอสังเขปก็แล้วกันนะคะสำหรับบรรยากาศจริงๆแล้วไฮไลท์อยู่ที่บ้านป่าเปรมหมดเวลาค่ะคือเหมือนกับคนเนี่ยเมื่อทำอะไรไม่ดีพยายามหาปกป้องกันตัวเองโดยที่ไปหาผ้าขาวๆมากันไว้ให้คนดูว่าอันนี้คือไสยอักษาคือภาพลักษณ์ของพลเอกเปรมเนี่ยในสายตาชาวไทยทั้งประเทศก็คือว่าเหมือนกับผ้าขาวเหมือนกับเสาหลักเพราะฉะนั้นเวลาครม.ปฏิบัติตัวบริหารประเทศไม่ดีหรือว่ามีเล็กมีน้อยมีนอกมีในมีการเล็ดลอดเรื่องคอร์รัปชันแต่ไม่มีการตรวจสอบเนี่ยเวลาถึงปีใหม่เนี่ยก็อาจจะไปชุบตัวอีกทีนึงให้ใครๆไปชุบตัวให้คนดูดูว่าบอกว่าดีประมาณนี้เพราะฉะนั้นต้องดูไปยาวๆนะถ้ายิ่งอยู่ยาวผมว่าไม่รู้ว่ารัฐบาลนี้มันจะอยู่ได้ยาวขนาดไหน
การเปิดบ้านในรอบนี้พลเอกเปรมนี่ก็บอกกล่าวให้ทหารคนสนิทออกมาบอกนักข่าวไว้นานหลายสัปดาห์แล้วนะคะว่าไปปลายปีวันที่28เนี่ยจะมีการเปิดบ้านแต่ที่พลิกโผเลยนี่ก็คือป้าป้อมป้าป้อมนี่ไม่ได้บอกใครเลยจู่ๆก็เปิดโปร่งขึ้นมาสื่อมวลชนนี่ก็ตามกันไปเลยนะคะช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เป็นบรรยากาศที่เล่าสู่กันฟังว่าวันนี้เปิดบ้านพร้อมกันนะคะทั้งป้าป้อมแล้วก็ป้าเปรมพักกันคู่เดียววันเดียวกันเลยนะคะพักกันคู่เดียวค่ะช่วงหน้ามาวิเคราะห์ประเด็นการเมืองนะคะว่ากรณีการที่จะมีการเตรียมตั้งพรรคทหารเกิดขึ้นเนี่ยอาจารย์พิชิตลิขิตกิจสมบูรณ์นะคะนักวิชาการชื่อดังก็ได้ออกมาวิเคราะห์เหมือนกันว่าพรรคที่ดูแล้วจะเสียเปรียบมากที่สุดก็คือพรรคประชาธิปัตย์ส่วนพรรคเพื่อไทยคนที่ชื่นชอบในตัวของอดีตนายกทักษิณในโซนของภาคเหนือและอีสานก็ยังคงเหนียวแน่นอยู่เหมือนเดิมทำไมถึงวิเคราะห์ออกมาเป็นแบบนี้ช่วงหน้ามาดูกันค่ะเข้ามาในช่วงสุดท้ายนะคะเมื่อช่วงที่ผ่านมาค่ะเราได้มีการพูดถึงในส่วนของกองหนุนที่จะหนุนรัฐบาลนี้นะคะทีนี้ค่ะทางด้านของพรรคประชาธิปัตย์เองที่ถือว่าเป็นตัวหลักเหมือนกันก็มีการรอหลังปีใหม่เหมือนกันนะคะว่าจะจ่อในเรื่องของการยื่นนะคะให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความหรือไม่ในส่วนของคำสั่งคสช.แต่เบื้องต้นค่ะหลักใหญ่นะคะแน่นอนเลยคือทางด้านของพรรคเพื่อไทยนั่นเองที่ออกมานะคะมีการให้เป็นอ่านคำแถลงการในเรื่องของการคัดค้านค่ะการออกคำสั่งดังกล่าวนี้นะคะรวมถึงจะมีการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความโดยเหตุผลกว้างๆก็คือในเรื่องของการขัดต่อรัฐธรรมนูญนะคะในเรื่องของความยุติธรรมในเรื่องของสิทธิเสรีภาพกระทบแน่นอนรวมถึงการต่อทอดอำนาจของคสช.เพื่อที่จะหนุนให้มีพรรคทหารทางด้านของคุณจาตุรนต์เองก็ออกมาบอกในเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็โฟกัสไปเลยนะคะในส่วนของคำสั่งดังกล่าวนะคะที่มีผลต่อพ.ร.ป.พรรคการเมืองฉบับนี้ในเรื่องของการตรวจสอบเพราะว่าพ.ร.ป.ฉบับนี้ได้มีการตรวจสอบจากองค์กรไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกรท.เองนะคะหรือว่าสนช.แต่คำสั่งของคสช.นั้นมาตามไล่หลังนะคะในเรื่องของการตรวจสอบแล้วก็ไม่มีการตรวจสอบในเรื่องของคำสั่งคสช.อีกครั้งหนึ่งเหมือนเป็นการมาทับคำสั่งที่ซ้ำซ้อนหลายคนก็มองว่าคำสั่งดังกล่าวเหนือกว่ารวมถึงอีกหนึ่งเรื่องก็คือในเรื่องของขอบเขตความรับผิดชอบหรือว่าอำนาจหน้าที่ที่จะอยู่ในส่วนของกกต.แต่คสช.นั้นก็เหมือนมาตัดบทนะคะเอาส่วนนี้มารับผิดชอบเองก็คือใช้คำสั่งตามมาตรา44เนี่ยก็คือคำสั่งที่53/2560เหมือนเป็นคำสั่งที่เหนือที่สุดใหญ่ที่สุดพรรคเพื่อไทยเนี่ยจึงได้มีการออกแถลงการแล้วก็จ่อที่จะยื่นสารรัฐธรรมนูญพรรคประชาธิปัตย์ท่าทีของเขานี่ก็รอเหมือนกันว่าเอ๊ะหลังปีใหม่เนี่ยตรวจสอบดูก่อนว่าคำสั่งดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญไหมถ้าขัดเนี่ยยื่นสารรัฐธรรมนูญให้ตีความแน่นอนทั้งสองท่านมองในบริบทนี้อย่างไรคะต่อแรงขยับขับเคลื่อนของแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยที่ไปมาจากขอจะปลดล็อกก็ไม่ได้รับการปลดล็อกแถมยังเหมือนไปการมัดปมล็อกเนี่ยให้มันแน่นอีกนะคะให้เกิดความขัดต่อความรู้สึกของแต่ละพรรคการเมืองอีกค่ะคือมันเป็นเรื่องของพรรคการเมืองที่จะต้องดิ้นรนในเรื่องต่างๆเนี่ยครับเพราะว่าอย่าลืมว่ารัฐบาลชุดนี้มีการรัฐประหารมีการรัฐประหารเสร็จแล้วก็มีการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาแต่ในขณะที่ร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็ทำประชามตินั้นเนี่ยตัวเองก็มีมาตรกฎหมายพิเศษคือคำสั่งมาตราอยู่ในกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว คือมาตรา44ที่จะมีคำสั่งให้ตัวเองมีอำนาจอะไรต่างๆเนี่ยซ่อนเร้นไว้อยู่เพราะฉะนั้นเมื่อมีกฎหมายรัฐธรรมนูญประกาศใช้แล้วเนี่ยแต่ตัวเองยังมีคำสั่งมาตรา14อยู่ซ้อนอยู่อีกเนี่ยมันเหมือนกับกฎหมาย2กฎหมายมันซ่อนเงื่อนซ่อนปมกันอยู่จริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดที่ทุกคนในประเทศนี้จะต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์กติกาภายใต้รัฐธรรมนูญแต่ว่าวันนี้เนี่ยผู้มีอำนาจเองเนี่ยกลับเหนืออยู่เหนือกว่ารัฐธรรมนูญโดยมีคำสั่งมาตรา17เป็นอำนาจสูงสุดเพราะฉะนั้นมันก็เลยขัดแย้งไปในตัวของมันเองครับมันก็ขัดแย้งกันในตัวเพราะฉะนั้นวันนี้ถามว่าใครทำผิดกฎหมายเราก็ยังมองไม่ออกนะเพราะผู้มีอำนาจก็ยังเถียงว่าข้านี่แหละเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดณเวลานี้เพราะยังเป็นรัฐาธิปัตย์อยู่อุปโลกตัวเองว่าประมาณนั้นที่สุดก็เพราะใช้คำสั่งมาตรา44อยู่ในขณะนี้สอดแทรกไว้ในรัฐธรรมนูญว่าตัวเองจะต้องใช้ได้อยู่ตลอดเวลา
นี่แหละมันก็เลยเวลาออกกฎเกณฑ์กติกาอย่างอื่นคือพ.ร.ป.พรรคการเมืองเมื่อเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องประกาศให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมทำตามกฎเกณฑ์กติกากฎหมายลูกสำคัญถูกต้องไงกฎหมายแม่เพราะว่าพรรคการเมืองจะต้องทำตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนะแต่ในเมื่อมันรัฐบาลชุดนี้มีคำสั่งอีกคำสั่งหนึ่งมีกฎหมายพิเศษอีกกฎหมายหนึ่งก็คือมาตรา14คือคำสั่งมาตราที่ห้ามชุมนุมทางการเมืองห้ามสมาชิกพรรคการเมืองห้ามกรรมการบริหารพรรคเคลื่อนไหวทางการเมืองเพราะฉะนั้นเมื่อประกาศพ.ร.ป.พรรคการเมืองออกไปแล้วเนี่ยแล้วมีกำหนดกฎเกณฑ์ว่าให้ต้องทำอะไรบ้างพรรคการเมืองก็ไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ของตัวเองได้ภายใต้พ.ร.ป.นั้นคือพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองที่เสร็จแล้วใช้ไม่ได้เลยครับเพราะคำสั่งติดอยู่คำสั่งพระราชบัญญัติห้ามพรรคการเมืองทำกิจกรรมห้ามเคลื่อนไหวทางการเมืองห้ามชุมนุมเกินห้าคนถ้าไปทำก็เดี๋ยวผิดกฎหมายเดี๋ยวติดคุกให้นะแต่ยังไม่ถึงเวลาก็นั่นแหละให้วันที่1มีนากับวันที่1เมษายนเพราะฉะนั้นมันขัดแย้งกันในตัวใครล่ะทำผิดกฎเกณฑ์กติกาในขณะที่ปสช.บอกไปเองว่าอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์กติกานะให้ทุกคนทำตามกฎหมายนะให้เชื่อมั่นกฎหมายให้ทำปฏิบัติตามกฎหมายแต่ให้ทุกคนประชาชนในประเทศนี้ทุกภาคการเมืองทุกภาคการเมืองในประเทศนี้ทำตามกฎเกณฑ์กติกาทำตามตัวบทกฎหมายแต่คสช.เองกลับไม่ทำตามตัวบทกฎหมายคือไม่ให้พรรคการเมืองทำตามกฎหมายและใครผิดกันอ่ะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการร้องไปร้องกันมาเลยครับทีนี้มาดูกันว่าในเรื่องต่างๆที่ปลดล็อกพรรคการเมืองให้ทำกิจกรรมได้เรื่องเซตซีโร่ก็หนีไม่พ้นนะครับมันซ่อนแง่ซ่อนเงื่อนซ่อนงามซ่อนปมอยู่มันก็เลยทำให้พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งมีสมาชิกประมาณ3 ล้านกว่าคนเนี่ยต้องออกมาโวยวายเพราะถ้าเกิดคุณต้องทำภายใน30 วันเมื่อมีประกาศเรียบร้อยแล้วอย่างที่ว่าเนี่ยต้องไปแจ้งต้องไปจ่ายค่าไอสมาชิกพรรคต้องไปทำโน่นทำนี่ภายใน30 วันถามว่าคน3 ล้านคนเนี่ยมันจะทำทันไหมแล้วอย่างที่คุณวิษณุเนี่ยมาบอกว่ามันต้องทำอย่างนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าบางคนเนี่ยมันมีชื่อ2 พรรคทำให้คุณอะไรศรีสุริยากรคุณสมชัยศรีสุริยากรออกมาบอกว่ากกต.ก็มีใช้เลขกฎเกณฑ์อะไรต่างๆที่เขามีเทคโนโลยีขั้นสูงสามารถว่าชื่อใครเลขบัตรประชาชน13 หลักกฎจึงมันไม่มีสามารถซ้ำกันได้คุณวิษณุก็เลยใบ ใช่ไหมฮะกูรู้ทางกฎหมายกกต.ออกมาบอกเองก็ใช่กูรู้ทางกฎหมายเนี่ยเขามีกฎรู้กฎหมายเห็นกฎหมายพลิกแพลงกฎหมายเพื่อจะช่วยจับโจรจะช่วยโจรก็ได้จะช่วยพระเอกก็ได้จะช่วยตำรวจก็ได้จะช่วยผู้ร้ายก็ได้เพราะฉะนั้นกูรู้ทางกฎหมายในวันนี้อยู่กับใครก็ช่วยคนนั้นค่ะคุณวิษณุก็เลยไม่รับประทานนะเพราะตรงเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นทำให้พรรคการเมืองทั้งพรรคเพื่อไทยทั้งพรรคประชาธิปัตย์ออกมาเหมือนกับโวยวายไม่ยอมรับคำสั่งอันนี้ก็มันทำได้ยังไงครับเพราะว่าคุณทำไปก็มันทำไม่ทันอยู่แล้วอย่างเรายังเป็นสมาชิกพรรคเนี่ยแล้วต้องมารีบไปวิ่งเสียมันเรื่องอะไรของเราเพราะฉะนั้นเผลอๆเนี่ยมันก็เซตซีโร่สมาชิกพรรคไปโดยปริยายแต่ใช้กฎเกณฑ์กติกาเหล่านี้ผมไม่ได้เซตซีโร่แต่ว่าสมาชิกพรรคมันทำไม่ทันเองและสมาชิกพรรคไม่เข้ามาไม่มากันเองซึ่งมัน3 ล้านคนของพรรคประชาธิปัตย์นะเหลือล้านคนผมว่าเก่งแล้วครับพรรคเพื่อไทย2-3 แสนคนเนี่ยแต่ไม่แน่นะพรรคเพื่อไทยเพราะคะแนนนิยมเขาดีมากฝ่ายความมั่นคงก็ไปสวดสอบเช็คดูแต่อยู่ตลอดเวลาทั้งเหนือทั้งอีสานใช่เพราะว่าใครทำคะแนนนิยมไม่ก็คสช.เองนะครับหาเสียงให้ทุกวี่ทุกวันนะใช่ไหมครับการไล่บี้ไล่เบียดไล่ทืบไล่กระทำตลอดเวลาเนี่ยคนไทยเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าชอบเชียร์มวยรองใครที่โดนกระทำอยู่ตลอดเวลาเชียร์ชอบชื่นชมแล้วก็เอาใจใส่ให้คะแนนนิยมตรงเนี้ยมันก็กลายเป็นผลคะแนนบวกให้กับพรรคเพื่อไทยส่วนพรรคประชาธิปัตย์พี่น้องประชาชนก็รู้ก็เห็นแล้วว่าคุณก็มีส่วนร่วมในกวักมือเรียกทหารแต่วันนี้คุณจะเข้ามาโวยวายแบบนี้บางคนก็สมน้ำหน้านะเอาจริงๆนะครับแต่ว่าผมเห็นใจนะเห็นใจนะผมเห็นใจพรรคประชาธิปัตย์ในขณะที่คุณเป็นพรรคการเมืองเป็นเสาหลักของประชาธิปไตยอย่างหนึ่งคือนั่นคือเป้าหมายหลักก็คือพรรคการเมืองที่จะมาลงเลือกตั้งแข่งกันแต่เรื่องไอ้กวักมือเรียกทหารอีกเรื่องนึงก็ว่ากันไปแต่เรื่องนี้มันเป็นที่น่าเห็นใจนะสมาชิกพรรคเป็นพรรคเก่าแก่เนี่ยประมาณ3 ล้านคน
ดีไม่ดีก็เหลือไม่ถึงแสนคนด้วยซ้ำไปคุณคอยดูนะเพราะไม่มีพี่น้องประชาชนคนใดหรอกครับพี่กระตือรือร้นจะต้องไปสมัครให้มันเดี๋ยวขาดสมาชิกพรรคผมว่าเป็นไปไม่ได้ขาดเป็นล้านล้านคนเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นเล่ห์เหลี่ยมของกูรูทางกฎหมายเพื่อที่จะสลายสมาชิกพรรคของพรรคการเมืองนี่แหละมันตามที่คุณสุเทพชี้นำตามที่คุณไพบูลย์นิติตะวันบอกกล่าวเข้าไปก็เป็นไปได้ครับแล้วทำไมผู้มีอำนาจเขาถึงอยากจะให้มีการรีเซ็ตสมาชิกพรรคคะเพราะอะไรคืออย่างน้อยๆเนี่ยสมาชิกพรรคเวลาตั้งพรรคทหารหรือตั้งพรรคการเมืองใหม่เนี่ยอาจจะได้ไปกวาดต้อนหรือเอาคนไหนก็มาก็ได้มาอยู่ในของตัวเองนี่แหละไม่มีสมาชิกบางคนว่าบางคนก็อย่าลืมนะเวลาพรรคของพรรคทหารที่ลงไปในหมู่บ้านในตำบลในอำเภอจังหวัดต่างๆณเวลานี้เนี่ยพอเขาลงไปปั๊บเนี่ยประชาชนบอกไม่ใช่ค่ะฉันอยู่พรรคนั้นแล้วไม่ได้ค่ะฉันอยู่พรรคนี้แล้วเนี่ยมันก็เป็นปัญหาหนึ่งเหมือนกันกลายเป็นข้ออ้างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าต่อไปนี้มาลงปั๊บผมก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพอมาลงปั๊บเนี่ยเดี๋ยวมันสมาชิกพรรคตัวนั้นก็ขาดไปมันก็เป็นข้ออ้างได้ทำให้กลับกลายเป็นว่าพรรคการเมืองใหม่มันอาจจะมีสมาชิกเดี๋ยวมากกว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นไปได้ตรงเนี้ยมันเป็นการกระทำที่ว่าผมว่าเป็นเล่เพทุบายของผู้มีอำนาจณเวลานี้เนี่ยที่ว่าต่อไปนี้เวลาจะตั้งพรรคทหารหรือที่มีพรรคการเมืองที่ทหารหรือผู้มีอำนาจเนี่ยคอยสนับสนุนและเชียร์อยู่เนี่ยให้หนุนหลังอยู่เนี่ยอาจจะมีสมาชิกพรรคโดยที่ไม่ต้องไปกังวลใดๆทั้งสิ้นก็เป็นไปได้ค่ะเกิดมนตรีนะคะมองยังไงคะผมเห็นบังหมัดมูลใช่ไหมบูลใช่ไหมฮะคุณไปมูลเนี่ยนะฮะเขาเป็นมุสลิมเหรอครับบางแต่เขามาดูแลศาสนาพุทธไงเขาอยากจะปฏิรูปองค์การพุทธเนี่ยนะฮะออกมาเนี่ยนะฮะมาทำหน้าที่ผู้ที่กำลังจะตั้งพรรคการเมืองใหม่ขึ้นมาเนี่ยแต่ผมเห็นออกมาทำหน้าที่เหมือนกับเป็นโฆษกรัฐบาลออกมาแก้ข่าวแก้แทนรัฐบาลเรื่องการที่เขามีม.44ออกมาหรืออะไรเนี่ยนะออกมาพูดเป็นเรื่องเป็นราวเลยผมเลยไม่รู้ว่าใครเป็นโฆษกรัฐบาลกันแน่นะฮะออกมาพูดในเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยนะฮะเรื่องของการรีเซ็ตสมาชิกพรรคเนี่ยนะฮะแล้วก็ยังมีการมาพูดว่าถ้าพรรคใหญ่ถ้าไม่พร้อมเนี่ยก็ไม่ต้องทำคุณเนี่ยไม่พร้อมคุณต้องไม่ทำใช่ไหมฮะตัวคุณเองเนี่ยไม่พร้อมไม่คนอื่นก็ไม่พร้อมพรรคนี่เขาตั้งกันมานานนะเป็นระยะเวลาเนี่ยอย่างพรรคประชาธิปัตย์เนี่ย80กว่าปีใช่ไหมฮะพรรคเพื่อไทยนี่ก็ต่อเนื่องกันมาก็เป็น10ปีนะฮะบริหารประเทศกันมาหลายครั้งแล้วแต่คุณเนี่ยมีลิ้นที่แข็งแรงนะฮะแล้วก็เลยตอนนี้ก็จะมาใช้ลิ้นเนี่ยมาทำงานมาทำหน้าที่ต่อเพื่อจะมาสนับสนุนพรรคของคณะรัฐบาลคณะรัฐบาลในปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็ทำให้เราเนี่ยสามารถมองเห็นว่านะฮะการที่คุณทำงานไม่เป็นคุณไม่เคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองคุณไม่เคยทำงานด้านการเมืองมาในลักษณะของพรรคการเมืองเนี่ยนะฮะคุณไม่เข้าใจว่าเขาจะต้องทำงานกันยังไงนะการที่คุณจะมาบอกให้เขาเนี่ยนะฮะรีเซ็ตพรรคหรือว่ารีเซ็ตสมาชิกของพรรคการเมืองไปแล้วเนี่ยนะเขาจะต้องทำงานกันในลักษณะยังไงนะสมาชิกพรรคเนี่ยมันมีแบ่งออกมาเป็น2แบบนะมันมีของกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มผู้นำหรือผู้บริหารพรรคกลุ่มที่สองคือกลุ่มเขาเรียกอะไรกลุ่มสมาชิกหรือผู้สนับสนุนผู้สนับสนุนใช่ไหมฮะแล้วคุณต้องให้เขาเอานำอะไรเอกสารมารับรองอ่ะคลัมสตอรี่ว่าคุณทำประวัติอาชญากรรมอะไรของคุณเคยมีคดีติดตัวไหมพ้นคุกมาหรือเปล่าติดคุกมาไหมถ้าพ้นแล้วพ้นกี่ปีเลยเคยล้มละลายไหมลักษณะนี้เนี่ยนะคดีแต่ละคดีมันก็ต้องแยกแยะด้วยนะบางคดีที่มันไม่เกี่ยวกับมันต้องใช้กับกลุ่มผู้เขาเรียกว่ากลุ่มผู้นำหรือผู้บริหารพรรคหรือว่ากลุ่มผู้ที่จะมามีหน้าตำแหน่งหน้าที่ทางการเมืองเป็นยังได้แต่ถ้าคุณจะให้ทั้งหมดเลยเนี่ยนะฮะทั้งกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคเนี่ยนำสิ่งเหล่านี้มาผมคิดว่าถือว่านี่เป็นการแบ่งแยกประชาชนด้วยนะถามว่านี่คุณแบ่งแยกประชาชนให้เป็นสองฝ่ายเลยมีฝ่ายที่มีคดีกับไอ้ฝ่ายที่แล้วคนที่เขากินเหล้าเมาขับรถเนี่ยก็เป็นคดีหนึ่งะนะฮะมีการตัดสินนะฮะก็ถือว่าเป็นคดีร้ายแรงถือว่าอยู่ในนี้ด้วยไหมมันเยอะแยะไปหมดเลยนะถ้าคุณไม่แยกแยะเนี่ยคือเขาพยายามที่จะหาเรื่องให้ทำงานยากขึ้นแล้วภายในระยะเวลา30วันที่กำหนดเอาไว้เนี่ยนะฮะเอาละคุณบอกวันนี้คุณเซตกันเอาไว้ก่อนได้เลย
เราก็ทำงานกันในทางลับอะนะฮะดูง่ายๆเซ็ตกันเอาไว้ก่อนแต่30วันกับสมาชิกที่เขาจะมาลงคุณจะต้องรับเงินคุณจะต้องไปทำไอ้ประวัตินำประวัติของคุณมาเป็นเอกสารรายละเอียดข้อมูลใหม่หมดเลยนะคะมันนั่งทำแล้วมันทันไหมแสนคนเอาแสนคนในระยะเวลา30วัน 50,000 คนก็พอผมถามว่าคุณทำงานทันหรือเปล่ามันไม่เหมือนกับพวกคุณที่คุณทำงานกันมาตั้งแต่ต้นแล้วเริ่มทำงานวางระบบวางอะไรนายกเริ่มปีกว่านะคะขณะนี้ปัจจุบันนี้ก็ออกไปหาเสียงเรื่อยๆนะไอประชุมครม.สัญจรเนี่ยเขาทำกันมาในยุคที่รัฐบาลที่ก็มาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะพรรคไทยรักไทยพรรคเพื่อไทยเขาทำแล้วเขาไปรับทราบปัญหาของประชาชนแล้วนำมาแก้ไขนำมาปรับปรุงแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือประชาชนแต่นี่ไม่ใช่คุณไปก็ไปเหยียบย่ำประชาชนไปยินมินประชาชนเสร็จแล้วนะฮะก็ไปหาเสียงไปในตัวอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะฮะมันผมถือว่ามันไม่ใช่เป็นการทำหน้าที่ของคณะรัฐบาลนะฮะที่ไม่เป็นการทำออกไปเนี่ยนะฮะเพื่อไปหาพวกไปหาสมาชิกมากกว่าส่งพรรคนู้นไปถูกคนอื่นทำกันได้แต่ว่าพรรคการเมืองที่เข้ามาจากการระบบที่เข้ามาเนิ่นนานแล้วเนี่ยไม่สามารถทำอะไรได้เลยนั่นมันไม่เป็นเรื่องที่ถูกต้องตามวิสัยของผู้ที่จะมาทำงานด้านการเมืองให้กับประเทศชาติค่ะนะส่วนมากล่าวหาเรื่องว่าพรรคทหารพรรคนู้นพรรคนี้ผมไม่ได้ว่าพรรคทหารไม่ดีทั้งหมดนะค่ะพรรคทหารเนี่ยนะฮะสมัยก่อนเราก็เคยมีทหารกับประชาชนก็ร่วมกันพลเอกชาติชายชุนวันทำอะไรให้กับประเทศชาติเยอะแยะทำให้ประเทศชาติเรามีเศรษฐกิจที่ดีตั้งแต่ปี30ขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมฮะพลเอกประมาณอดิเรกสารนี่ก็อยู่ในร่วมพรรคสมัยก่อนใช่ไหมที่ทำงานพลเอกชวลิตนี่ท่านก็เป็นทหารทำอะไรให้กับประเทศชาติมามากมายแล้วมาถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็มีคะแนนเสียงตั้ง 97.4% เนี่ยนะฮะแล้วคุณจะกลัวอะไรที่จะต้องมาทำอะไรให้ประชาชนเขาปวดหัวให้พรรคการเมืองเขาเป็นขนาดนั้นถ้าผมเป็นผมนะผมมี 60% ผมก็เอาแล้วไม่ต้อง94โอ้นี่ปาไปจะเกือบ100อันนี้โดนป๋าเปรมขย่มมาว่าอาจจะเหลือสัก97เฉยๆหายไป 4% นะก็ยังสู้ได้ก็ยังเยอะอยู่ก็ดูตามโพนะคะแล้วทำไมไม่กล้าลงแข่งขันเลือกตั้งให้มันเป็นระบบให้มันเป็นในสิ่งที่มันถูกต้องและให้ประชาชนเขาสรรเสริญถ้ามาทำไมให้ประชาชนเขาด่าเกิดมาทั้งทีเป็นถึงขนาดนี้แล้วมาให้เขาด่ามาทำเพื่ออะไรนะครับเอาตามความรู้สึกโทษนะคะนิดนึงเอาตามความรู้สึกของทั้งสองท่านเลยนะคะคิดว่าหากดูบริบทณตอนนี้องค์ประกอบอะไรต่างๆถึงแม้ว่าพลเอกประยุทธ์จะออกมาปฏิเสธว่าพรรคทหารไม่มีแน่นอนเนี่ยความรู้สึกคิดว่ามันมีไหมที่พลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่มีอ่ะ คือผมไม่เคยเชื่อพลเอกประยุทธ์พูดแม้แต่ครั้งเดียวนะครับเพราะว่าครั้งแรกที่แกบอกว่าจะไม่รัฐประหารแกก็รัฐประหารพอมาครั้งที่2เรื่องพรบรัฐประหารเสร็จแล้วภายในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าจะเลือกตั้งวันนั้นวันนี้ท่านก็ไม่ได้ทำตามอย่างที่พูดไว้สิ่งที่ตัวเองเข้ามารัฐประหารบอกว่าจะคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนบอกว่าจะปราบปรามคอร์รัปชันบอกว่าจะทำบ้านเมืองให้สงบก็ไม่ได้ทำตามที่ตัวเองพูดไว้แต่พฤติกรรมที่ตัวเองกระทำอยู่ตลอดเวลากับกลุ่มพวกพ้องที่ช่วยกันรัฐประหารเนี่ยกลับดำเนินการกระทำเรื่องการสืบทอดอำนาจในพฤติกรรมที่เรามองเห็นนะครับใครจะมองเห็นแบบไหนอย่างไรนี่คือเป็นการวิเคราะห์ว่าพฤติกรรมที่คุณทำเนี่ยส่อเสมือนว่าคุณกำลังกระทำของคุณเนี่ยนะพฤติกรรมของคุณกับกลุ่มแม่น้ำม้าสายเนี่ยพยายามรวมกลุ่มกันจับคุยกันทำอะไรกันเนี่ยเพื่อที่จะสืบทอดอำนาจเพราะฉะนั้นพรรคทหารจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนแต่อาจจะไม่ใช่ในนามของทหารพลเอกประยุทธ์อาจจะไม่เป็นหัวหน้าพรรคก็ได้พลเอกประยุทธ์อาจจะแอบเชียร์ก็ได้อาจจะเอาขึ้นใครมาเป็นนอมินีก็ได้หรือจะเข้ามานั่งนายกรัฐมนตรีคนนอกก็เป็นไปได้ใครจะไปรู้ว่าแต่เนี่ยคือบริบทของกลุ่มของเขาเหล่านี้ซึ่งผู้มีอำนาจอาจจะอุปโลกขึ้นมา1พรรคหรือ2พรรคก็แล้วแต่นะครับตามที่เห็นสมควรว่าเป็นไปได้เพราะฉะนั้นการที่พลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่มีพรรคทหารผมไม่เชื่อค่ะแต่ผมคิดว่ามันต้องมีอาจจะไม่ใช่พรรคทหารแต่พรรคที่ฝ่ายของคุณผู้มีอำนาจณเวลานี้เนี่ยเพื่อหนุนจุนเจือเพื่อจะให้ประสบความสำเร็จกับการที่ตัวเองจะเข้ามาสู่อำนาจหลังการเลือกตั้งผมคิดว่าตรงนี้มีแน่นอนพรรคทหารนี่จะมีเกิดขึ้นแน่นอนไหมคะคือมันเกิดขึ้นอยู่แล้วไงฮะทุกวันนี้เราเห็นอยู่แล้วไงฮะที่ออกไปทำงานอ่ะมีใช้ช
ชื่ออะไรนะฮะอะไรอ่ะจิตอาสามั่งใช่ไหมฮะพลังชาติไทยพลังชาติไทยแล้วก็ที่ของคุณประชาชนปฏิรูปไพรพักไพบูลย์เนี่ยนะฮะกำลังตั้งอยู่เนี่ยแล้วก็ยังมีอีกหลายพักที่เขาร่วมมือกันที่เขาไปคุยกันมาเป็นนอมินีกันก็เราก็ถือว่าอย่างเงี้ยก็คือพักที่เขาสนับสนุนพักทหารที่มาจากการทำรัฐประหารก็จะสนับสนุนนายกคนนอกหรือสนับสนุนนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันให้เข้ามาดำเนินการต่อแต่จริงๆเราก็ต้องมองนะฮะมองให้ลึกไปกว่านั้นว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยนะฮะถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยที่คุณออกมาแล้วเนี่ยให้นายกรัฐมนตรีคนนอกออกมาได้แล้วเนี่ยนะผมเห็นการวางระบบทั้งหมดแล้วเนี่ยนะตั้งแต่กระทั่งสวนะฮะแม้กระทั่งพรรคการเมืองที่ออกมาเนี่ยมันทำแบบในลักษณะของการเขียนให้กับบุคคลคนนี้โดยเฉพาะของรัฐบาลชุดนี้โดยเฉพาะให้คือไม่มีพลาดไม่มีหลุดแต่นะฮะแต่นะสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่พลังของประชาชนอำนาจของประชาชนว่าเขาจะเอาอย่างไรเขาจะเลือกพรรคไหนมาก็ให้ถ้าเขาอย่างเนี้ยอย่างเรามองเนี่ยนะฮะพรรคเพื่อไทยนะฮะที่กำลังจะเข้าสู่การเลือกตั้งในครั้งหน้าเนี่ยประชาชนก็ให้หนุน 100% เลยทุกคนก็พูดถึงตรงนี้คุณธนาวุฒิเมื่อกี้พูดมาไงบอกว่าคนที่เขาเป็นรองเนี่ยมวยรองเนี่ยประชาชนเขาอยากเห็นใจทีนี้เขาเห็นใจมากไม่ใช่ว่าเขารองเพราะว่าเขาผิดพลาดหรือว่าเขารองเพราะความที่เขาทำในสิ่งที่ไม่ดีนะแต่เขาโดนเป็นมวยรองเพราะว่าเขาทำในสิ่งที่ดีงามสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติทำความดีงามให้กับประชาชนมันเป็นระยะเวลาเนิ่นนานประชาชนเขารับได้กับสิ่งเหล่านั้นไงฉะนั้นพอเขามาโดนอย่างนี้แล้วเนี่ยนะฮะก็กลายเป็นว่าประชาชนให้ความเห็นใจมากขึ้นเพราะว่ามันส่งผลมาถึงตัวเขาเองค่ะกูเลือกพวกนี้มากูก็ตายอีกอ่ะใช่ไหมฮะบรรยากาศก็เหมือนเดิมตายตอนนี้บอกปีนี้ปี60นี่มันต้มกบอ่ะใช่ไหมฮะว่าปี61นี่มันต้มประชาชนเนี่ยประชาชนตายอย่างเดียวก็ต้มกันกินกันเองแล้วนะฮะนี่ก็คือสิ่งที่ประชาชนก็กลัวแล้วก็ผมก็ไม่ได้ผมในสามัญสำนึกหรือว่าส่วนตัวของผมนะผมคิดว่าถ้าเลือกตั้งครั้งใหม่เมื่อใดนะฮะพรรคทหารหายหมดไม่ได้ขึ้นหรอกเพราะประชาชนเขากลัวแล้วอย่างที่พลเอกเปรมท่านได้พูดเอาไว้นะฮะว่ากองหนุนไม่มีแล้วนะกองหนุนไม่มีแล้วนะก็จะเป็นประชาธิปไตยแล้วล่ะครับทีนี้ส่วนตัวผมเองเนี่ยนะ คือคุณจะมีพรรคทหารหรือไม่มีพรรคทหารเนี่ยถ้าเข้ามาสู่การเลือกตั้งแล้วผมบอกว่ามีไปเถอะมีร้อยพรรคพันพรรคก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เสียหายแต่อย่างไรก็ไปลงเลือกตั้งให้ประชาชนเขาตัดสินใจนะเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าการได้เปรียบเนี่ยคือของคุณเนี่ยมันอาจจะได้เปรียบในการที่ผู้มีอำนาจเอื้อต่อพรรคเหล่านั้นหากว่าเป็นไปได้ถ้าตั้งจริงๆนะครับแต่ว่าให้พี่น้องประชาชนเขาตัดสินใจถือว่าสู่กระบวนการการเลือกตั้งผมเชื่อผมรับได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาเปรียบกันมากจนเกินไปโดยกระทั่งที่ว่าใช้กฎเกณฑ์กติกาหรือกฎหมายเนี่ยบังคับให้พรรคการเมืองหรือใช้เล่ห์เพทุบายเนี่ยให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกทำไม่ทันหรือเซตซีโร่อะไรประมาณนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการโกงการเลือกตั้งล่วงหน้าก็เป็นไปได้นะสำหรับผู้มีอำนาจในเวลานี้เอาเปรียบกันทางก็ประมาณนั้นนะคือเอารัดเอาเปรียบหาช่วงชิงไหวพริบให้ตัวเองเอาได้เปรียบกันในการเลือกตั้งอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเกิดตัวเองมีคะแนนจากการเลือกตั้งได้สักเล็กน้อยเนี่ยแล้วก็ไปพรรคเล็กพรรคน้อยมาผสมกันเนี่ยเพื่อที่จะได้มาจากตั้งรัฐบาลเพื่อเข้ามาสวมหน้าเนี่ยก็ย่อมทำได้นี่อีกหนึ่งมุมมองที่อยากชวนตีความก่อนเวลากันนะคะก็คือเป็นมุมมองของนักวิชาการที่มองว่าในส่วนของการรีเซ็ตสมาชิกพรรคการเมืองเนี่ยสิ่งที่จะเป็นผลที่สุดนะคะถ้าเกิดพรรคทหารเนี่ยเป็นภัยที่สุดก็คือในส่วนของกระทบแน่ๆเลยกับพรรคประชาธิปัตย์เพราะนะคะทางด้านของอาจารย์พิชิตลิขิตกิจสมบูรณ์เนี่ยแหละค่ะซึ่งเป็นนักวิชาการก็ออกมาบอกเหมือนกันนะคะว่าฐานเสียงเนี่ยของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็คือส่วนใหญ่เป็นคนกรุงเทพแล้วก็เป็นคนในพื้นที่ภาคใต้เพราะถ้าอย่างพรรคเพื่อไทยคือทางด้านที่คนที่เชียร์ดร.ทักษิณเนี่ยก็จะเป็นเสียงของภาคเหนือภาคอีสานทีนี้พอเขาโฟกัสมาว่าเป็นคนกรุงเทพคนภาคใต้ซึ่งเป็นกลุ่มฐานเสียงนิยมเนี่ยของพรรคประชาธิปัตย์นะคะทั้งสองท่านมองอย่างไรคะต่อมุมนี้ว่าไปๆมาๆผู้ที่หนุนพรรคทหารแล้วปัจจุบันเนี้ยกลายเป็นว่าอาจจะกลายเป็นคู่แข่งกันในอนาคตด้วยซ้ำผมสั้นๆนะครับผมว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะที่
ท่านอาจารย์วิชิตลิขิตจิตสมบูรณ์ได้วิเคราะห์ไว้ก็ถูกต้องที่สุดแล้วว่าถ้าเป็นพรรคทหารเนี่ยภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยไม่กระทบเลยของพรรคเพื่อไทยฐานเสียงนะครับเพราะว่าคนเหนือคนอีสานเนี่ยยังเชื่อมั่นอยู่ในแนวทางนโยบายของพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนและพรรคเพื่อไทยอยู่เพราะฉะนั้นจะไม่หนีหายตายจากไปไหนยังเชียร์ชื่นชมและศรัทธาอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเป็นพรรคทหารเนี่ยใครที่เชียร์พรรคทหารที่ออกมาจากพรรคประชาธิปัตย์ก็คือลุงกำนันอย่างที่อาจารย์วิชิตลิขิตกิจสมบูรณ์เนี่ยได้วิเคราะห์ไว้เนี่ยก็คืออาจจะลุงกำนันหน้าดำอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบารมีระหว่างคุณลุงกำนันกับนายหัวชวนเนี่ยในภาคใต้ก็ต้องแข่งกันในกรุงเทพก็เช่นเดียวกันเพราะอย่าลืมว่าในการปิดกรุงเทพที่ลุงกำนันชวนมาเนี่ยก็ส่วนใหญ่ส่วนมากแล้วเนี่ยก็เป็นมวลมหาประชาชนในสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์แทบทั้งสิ้นภาคใต้ล้วนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นมาจากภาคใต้มาจากกรุงเทพมหานครปริมณฑลบางส่วนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตั้งพรรคการเมืองตรงนี้แล้วเนี่ยมันอาจจะกระทบต่อพรรคประชาธิปัตย์มากกว่าพรรคอื่นๆตามที่อาจารย์นิคิตพิชิตบอกไว้เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องจริงก็เป็นไปได้วิเคราะห์ตอนนี้ยังทันไหมคะได้ไหมคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอรวมๆกันเนี่ยลุงกำนันเอ๋ยก็น่าจะแตกออกไปอยู่กับทหารแล้วก็จะเหลือประชาธิปัตย์เป็นกลุ่มเล็กๆเหมือนแบ่งครึ่งไปอย่างนี้เนี่ยนะคะสุดท้ายประชาธิปัตย์จะถูกลอยแพไหมวันนี้ลุงกำนันเนี่ยแตกไปแล้วกับประชาธิปัตย์คือลุงกำนันเนี่ยไม่มายุ่งกับพรรคประชาธิปัตย์แล้วแต่โดยในยะของลุงกำนันพยายามเข้าไปเพื่อที่จะเบ่งบานบารมีในพรรคถึงแม้ว่าตัวเองเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในพรรคแล้วก็ตามเถอะเพราะตัวเองประกาศอย่างชัดเจนว่าไม่เล่นการเมืองแต่การไม่เล่นการเมืองของลุงกำนันนี่อาจจะรับตำแหน่งได้นะแต่ไม่ลงสมัครส.ส.ก็อาจจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมวลมหาประชาชนหรือคณะกรรมการของปปส.แต่ละท่านเนี่ยอาจจะในภาคใต้เนี่ยถ้าดูแล้วว่าถ้าลงไปแล้วเป็นพรรคอื่นเนี่ยพี่น้องประชาชนอาจจะไม่เลือกก็อาจจะวกกลับมาอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้นะโดยที่ไม่อยู่กับพรรคทหารก็เป็นไปได้ตรงนี้วิเคราะห์ก็อาจจะเร็วไปเดี๋ยวคงจะได้เห็นการล่อนตะแกงกันอยู่นะคะว่าถ้าสมมติว่าต้องรีเซ็ตสมาชิกพรรคจริงๆเอ๊ะแล้วมีใครที่เป็นหัวใจประชาธิปัตย์อย่างที่นายพิสิทธิ์ออกมาบอกเมื่อ2วันที่ผ่านมาหัวใจประชาธิปัตย์ก็ให้ยังอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์นะส่วนใครที่ไม่ใช่ประชาธิปัตย์ก็ให้ไปอยู่กับลุงกำนันอย่างนั้นหรือนะคะก็น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับมิติทางด้านการเมืองแล้วก็รอดูค่ะว่าถ้าเขาล่อนตะแกงเสร็จแบ่งสัดส่วนอะไรกันเรียบร้อยเสร็จแล้วพอได้มีการจัดการเลือกตั้งถ้าสมมติพรรคทหารรวมกันอะไรกันแล้วประชาธิปัตย์จะโดดเดี่ยวหรือว่าจะไปร่วมกันตีเหมือนเดิมอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะคะอ่ะแล้วค่ะหมดเวลาแล้วในห้องข่าวเล่าเรื่องเที่ยงประจำเที่ยงนี้ขอบคุณคุณเกริกมนตรีรุ่งโสธีรพัฒน์และคุณธนาวุฒิวิชัยดีเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะขอบคุณค่ะเราทั้งหมดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ